Apple จัดโปรโมชั่น Black Friday Cyber Monday ครั้งแรกในไทยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่24ถึง27พฤศจิกายนนี้มีเวลา4วันค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกมาสรุปโปรโมชั่นนี้ให้ฟังในคลิปนี้ค่ะโปรโมชั่น Black Friday Cyber Monday ของปี2023ในประเทศไทยนะคะถ้าเราซื้อสินค้ากับ Apple เนี่ยจะได้รับบัตรของขวัญคืนมูลค่าสูงสุด 7,200 บาทซึ่งเราจะต้องซื้อสินค้าที่ร่วมรายการนะคะก็จะมีตั้งแต่ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของแต่ละอันกันเลยค่ะมาดูสินค้าที่ร่วมรายการกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือ iPhone นะคะ iPhone เนี่ยจะได้รับบัตรของขวัญ Apple Store มูลค่าสูงสุด 2,700 บาทนะคะเมื่อซื้อ iPhone 14, iPhone 13แล้วก็ iPhone SE รุ่นที่3ค่ะสำหรับ Mac ค่ะจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด 7,200 บาทเมื่อซื้อ MacBook Air แล้วก็ Mac Mini ค่ะสำหรับใครที่เล็ง iPad ไว้นะคะจะได้รับของขวัญมูลค่าสูงสุด 3,600 บาทนะคะซึ่ง iPad ที่ร่วมรายการก็จะมีตั้งแต่ iPad Pro, iPad Air, iPad รุ่นที่10แล้วก็ iPad Mini ค่ะ Apple Watch ก็เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้เช่นกันนะคะจะได้รับบัตรของขวัญ Apple Store มูลค่าสูงสุด 1,800 บาทนะคะซึ่งรุ่นที่เข้าร่วมก็จะมี Apple Watch Series 9แล้วก็มี Apple Watch SE ค่ะสำหรับ AirPods นะคะจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด 2,700 บาทนะคะเข้าร่วมทั้ง AirPods Pro, AirPods รุ่นที่3, AirPods Max แล้วก็ AirPods รุ่นที่2ก็เข้าร่วมเช่นกัน Apple TV 4K นะคะจะได้รับบัตรของขวัญ Apple Store มูลค่าสูงสุด900บาทค่ะหูฟัง Beats ก็เข้าร่วมเช่นกันนะคะจะได้รับบัตรของขวัญ Apple Store มูลค่าสูงสุด 1,800 บาทอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นที่เราเลือกซื้อนะคะซึ่งเขาก็เข้าร่วมหลายรุ่นเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์เสริมของ iPad นะคะก็เข้าร่วมเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Magic Keyboard, Apple Pencil รุ่นที่2, Magic Keyboard Folio, Smart Keyboard Folio ค่ะซึ่งนุ๊กนิกดูแล้วนะคะจะได้รับบัตรของขวัญมูลค่าสูงสุด 1,800 บาทเลยค่ะสำหรับข้อมูลสำคัญที่ควรรู้นะคะนุ๊กนิกรวบรวมมาให้แล้วเอาอันแรกเลยก็คือร้านที่ร่วมรายการที่จะได้รับบัตรของขวัญจาก Apple นะคะก็คือจะต้องซื้อกับ Apple โดยตรงนะซึ่งช่องทางการซื้อกับ Apple นะคะก็จะมีทาง Apple Store Online นะคะหน้าร้าน Apple ทั้ง2สาขาในไทยไม่ว่าจะเป็น Icon สยามแล้วก็ Apple Central World นะคะหรือว่าจะโทรไปซื้อที่เบอร์1800019209ก็สามารถซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้เช่นกันนะคะทีนี้ถามว่าซื้อกับ Apple นะคะได้อะไร1ได้บัตรของขวัญที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ใช่ไหม2ก็คือได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะสามารถผ่อนชำระ 0% ได้โดยใช้บัตรเครดิตค่ะได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์เลยนะอย่างที่2ก็คือสามารถรับเครดิต Apple Trade In ได้ด้วยและสุดท้ายนะคะจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือว่าจะไปรับที่ร้านก็ได้ค่ะมีคำถามที่2นะคะกิฟต์การ์ดอันนี้สามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าณตอนที่เราซื้อเลยหรือเปล่านะคะอันนี้คือตอบว่าไม่ได้นะคะกิฟต์การ์ดอันนี้นะคะจะสามารถซื้อสินค้าได้ในครั้งถัดไปนะคะถ้าเกิดว่า walk in ไป Apple Store นะคะจะได้เป็นกิฟต์การ์ดมาเลยใช่ไหมตอบว่าใช่ค่ะก็คือถ้าเราไปที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขานะคะเราก็จะได้เป็นกิฟต์การ์ดที่เป็นใบมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นทีมออนไลน์นะคะซื้อทางออนไลน์เขาก็จะจัดส่งบัตรของขวัญมาให้เราทางอีเมลที่เราใช้ซื้อสินค้ากับ Apple ค่ะ3นะคะบัตรของขวัญมีวันหมดอายุไหมคำตอบก็คือไม่มีวันหมดอายุนะคะสามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยถ้าเกิดว่าเรามีบัตรของขวัญอยู่ก็เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะกิฟต์การ์ดอันนี้นะคะไม่สามารถใช้แลกเป็นเงินสดได้นะแล้วก็ไม่สามารถซื้อสินค้าที่เป็นบริการของ Apple ได้บริการของ Apple มีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นซื้อแอปจาก App Store, Mac App Store นะคะซื้อเพลงจาก iTunes อันนี้ไม่สามารถซื้อได้ค่ะซื้อได้เฉพาะสินค้าของ Apple อย่างเช่น iPhone, iPad, Mac แล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆเท่านั้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะผู้ซื้อ1คนสามารถรับสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น Black Friday Cyber Monday ได้2ชิ้นเท่านั้นต่อ1หมวดหมู่นะคะอย่างเช่นเราจะซื้อ iPhone เนี่ยก็สามารถซื้อได้แค่2เครื่องเท่านั้นค่ะสรุปว่าโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อได้เฉพาะผู้ซื้อทั่วไปเท่านั้นนะคะถ้าใครเลี้ยงอะไรไว้ก็อย่าลืมไปซื้อนะคะขอย้ำอีกทีโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้24พฤศจิกายนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นโปรโมชั่น Black Friday Cyber Monday ของ Apple ในปี2023นี้นะคะใครที่เล็งอะไรอยู่รีบซื้อเลยก่อนหมดเวลานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ